Wrap Up16:09 น.พลเอกอนุพงษ์แจงขั้นตอนเตรียมน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตักน้ำ6เมษายนก่อนนำประกอบพิธีวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร18เมษายน16:20 น.นายกรัฐมนตรียืนยันปัญหาใต้ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งศาสนาขออย่าเข้าใจผิดต้องหามาตรการเหมาะสมดูแลความปลอดภัยขณะยืนยันเร่งช่วยเหลือประชาชนเหยื่อป่าบึกซ่อมแซมบ้านเรือนแล้ว97%คาดดำเนินการแล้วเสร็จเร็วๆนี้16:33 น.ชัดชาติปราศัยใหญ่พรรคเพื่อไทยมหาสารคามขอประชาชนออกมาเลือกตั้งให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้ส.ส. 375เสียงเอาชนะเผด็จการ16:45 น.ปลัดกระทรวงคมนาคมเผยประเทศไทยมีศักยภาพขนส่งสินค้าได้ตามมาตรฐานสากลอนาคตเตรียมจับมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงล่าสุด16:57 น.หัวหน้าคสช.คืนตำแหน่ง9ผู้บริหารท้องถิ่นพี่ชายวราเทพค่ายพลังประชารัฐเฮได้คืนด้วยINN News Wrap Up